มันเป็นเทคนิคเกาหลีที่แบบเฮ้ยใช้ได้จริงอ่ะช่องเกาหลีอะไรใดๆเขาก็จะอินกับสิ่งนี้กันมากเลยนะทำให้เราประหยัดรองพื้นมากๆเวอร์สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่นะคะกลับมาด้วยสีผมที่สดใสเราไม่แน่ใจว่าคลิปนี้กับ Favorites อันไหนจะออกก่อนหน้านะคะแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่คุณได้มาเห็นสีผมของดิฉันนั้นใช่ค่ะดิฉันมีการปรับลุคนิดนึงเบาๆกรุ๊ปส์นะคะโอเคก็จริงๆแล้วตามชื่อที่เห็นกันในวันนี้นะคะว่าโมเมจะเอาเทคนิคอย่างนึงที่จริงๆแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้แล้วชอบมากเวอร์คือรู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคเกาหลีที่แบบเฮ้ยใช้ได้จริงอะแล้วก็ทำให้การแต่งหน้าของเรามันดูละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนั่นเองซึ่งเทคนิคนี้นะคะก็เรียกว่าการใช้สเปกตูล่าจะแปลเป็นไทยว่าอะไรอ่ะไม้พายเกรียงเกรียงไม่น่าได้น่าจะเป็นแบบฟีลลิ่งแบบไม้พายมากกว่านะคะซึ่งอันนี้กลายเป็นอุปกรณ์ที่ช่างเกาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องเกาหลีอะไรใดๆหรือว่าช่องที่แบบ Korean Inspired นะคะเขาก็จะอินกับสิ่งนี้กันมากเลยนะซึ่งมุมใบก็ไปพรีจากแบรนด์ดังนะคะนั่นก็คือ Picassoนั่นเองนะคะซึ่งเพคาโซเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่เวลาใครไปเกาหลีแล้วแบบอยากได้แปรงแต่งหน้าอยากได้อุปกรณ์แต่งหน้าฟองน้องฟองน้ำอีจุกอีเปียอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะชื่นชอบมากๆจะบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าดิฉันจะเดินทางไปเกาหลีเพื่อไปเรียนแต่งหน้า2อาทิตย์จะไปลองดูซิว่า1คือเขามีเทคนิคอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เราจะทำให้ดูในตอนนี้ไหมนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าแตกต่างเดี๋ยวจะกลับมาทำให้ดูใหม่แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือจะไปจับจ่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆของเพคาโซนะคะเดี๋ยวค่อยมารอดูหอกันหลังจากกลับมาจากเกาหลีก็แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้ดูว่าไอ้เจ้าสเปตูล่าเนี่ยมันช่วยให้การลงรองพื้นของเราเนี่ยมันดูเรียบเนียนแล้วก็สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นได้ยังไงนั่นเองนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างง่ายๆค่ะไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนรวมถึงคลิปเกาหลีเกาใจด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้เนาะไปดูกันค่ะว่าสเปตูล่านั้นสำคัญขนาดไหนค่ะเอาจริงๆเล่าก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็เคยเห็นเวลามุมไปลงรองพื้นเนอะว่าเราก็จะใช้การบีบรองพื้นมาวนๆนิดหน่อยแล้วก็แตะแตะแตะลงไปนะคะหรือว่าใช้ปาดเอาอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมักจะเกิดสิ่งที่เรารู้สึกว่าบางช่วงเราได้รองพื้นเยอะบางช่วงเราได้รองพื้นน้อยมันมีความไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องใช้พลังงานในการเกลี่ยรองพื้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะซึ่งสเปตูล่าเนี่ยเขาทำหน้าที่เหมือนเวลาเรานึกออกไหมปกครีมลงไปบนก้อนเค้กปึ้งแล้วเขาก็ใช้สิ่งเกลี่ยให้มันเสมอนวลเนียนแล้วก็เรียบเป็นแผ่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็ทำสิ่งเดียวกันกับหน้าของเราเนี่ยแหละข้อดีของการใช้สปาทูล่าในความรู้สึกของโมเมก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่ามันทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรียบเนียนมากขึ้นแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือมันทำให้เราประหยัดรองพื้นมากมากเวอร์ปกติเนี่ยหลายคนใช้รองพื้น1 1 ครึ่ง 2 ปั๊มแต่อันเนี้ยใช้แบบแทบจะ1 ปั๊มไม่ถึงนะคะเพราะว่าเหมือนช่วยให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคลุมผิวของเราได้มากพื้นที่กว้างขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะทำยังไงอะมัวแต่พูดมัวแต่มอยเดี๋ยวจะไม่ได้ดูกันนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าโมเมใช้สเปตูล่ายังไงแล้วก็เตรียมผิวยังไงให้มันมีความเรียบเนียนมากที่สุดเหมาะกับการใช้สเปตูล่านั่นเองค่ะสำหรับเทคนิคของการใช้สเปตูล่านะคะหรือว่าคุณไม้พายคนนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกคุณอาจจะเคยเห็นในอันที่เป็น Instagram Reels ของโมเมนะคะที่ทำไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอินเดปนิดนึงว่าทำไมโมเมถึงชอบวิธีการนี้ในการลงรองพื้นตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวอธิบายไปทำไปเนาะเริ่มจากจะเช็ดหน้าก่อนเพราะว่าเรียนรู้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าผิวหน้าเราอะมันยังมีความบางอันแห้งบางอันชุ่มชื้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยพอดีพอเหมาะผสมนะคะก็มันจะทำให้รองพื้นเนี่ยไม่เรียบแล้วยิ่งพอเราใช้สปาทูล่าเนี่ยนะคะมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบกึ่งๆอ่ะมันไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่นะคะก็เลยจะใช้โทนเนอร์แพดนะคะจริงๆหลายๆคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเราชอบใช้เจ้าตัวนีดลี่นะแต่ก่อนหน้านี้เราใช้ตัวที่เป็นสีขาวใช่ป่ะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอันที่เป็นชิลลิ่งแพดนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสีเขียวเนาะอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการแบบคามมิ่งให้ความชุ่มชื้นนะคะซึ่งปกติมันจะใช้ประมาณ2แพดเลยแปะเอาไว้ก่อนแป๊บหนึ่งเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับบริเวณที่มันมักจะแห้งเป็นพิเศษก็คือหน้าแก้มของมือนะคะอันนี้ก็จะดูแลดูแบบตลกนิดนึงแต่ว่าเชื่อเหอะว่ามันจะดี
ก็จะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะบางคนก็ใช้แบบมาสหน้าไปเลยก็ทำได้เหมือนกันเราก็จะแปะไว้ประมาณแบบเนี้ยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็กลับที่กันมาเป็นตรงนี้บ้างอะไรบ้างแล้วก็จะเริ่มค่อยๆถูวนไปขจัดพวกแบบ dead skin cells อะไรต่างๆนะคะหรือว่าไม่เรียบเนียนนู่นนั่นนี่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะความแห้งบางอย่างเนาะอาจจะอยากจัดแบบยาสิวอะไรก่อนหน้านี้นะคะที่ใช้ไปโดยเฉพาะพวกข้างจมูกหรือว่าคางนะคะที่มันมักจะมี build up มีอะไรได้ง่ายอะไรเงี้ยเราก็จะเช็ดเนาะอันนี้ก็คือใช้ไปใกล้จะหมดแล้วนะคะชอบนะจริงๆแล้วชอบโทนเนอร์แพดมากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเกาหลีแล้วเดี๋ยวจะแบบไปจับจ่ายโทนเนอร์แพดกลับมาหลังจากนั้นเราจะให้ความชุ่มชื้นนะคะด้วยการใช้สเปรย์ฉีดหน้าน้องมวยก็จะใช้คอร์ดาลีบิวตี้เอลิกเซอร์นะคะซึ่งอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งเก่าซื้อกักตุนไว้เยอะมันใช้ไม่หมดนะคะไม่เป็นไรนะคะแพคเกจจิ้งใหม่ก็คือสูตรเดิมแต่แค่เปลี่ยนแพคเกจจิ้งเท่านั้นเองวันนี้ก็คือให้ความชุ่มชื้นลดอุณหภูมิผิวถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบหน้าร้อนๆเผาๆแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็มีกลิ่นที่อโรมาเทอราปีรู้สึกดีเวลาใช้จากนั้นนะคะจะมาตามต่อด้วยทรีทเมนต์โลชั่นนะคะจากลาแมนั่นเองเนาะก็เป็นตัวไฮเดรชั่นซ้ำๆเข้าไปนะคะเนื่องจากว่าเรารู้สึกว่าผิวช่วงที่ผ่านมากินเที่ยวพักผ่อนน้อยอะไรต่างๆแต่ว่าก่อนแต่งหน้าเราจะไม่ได้ลงเซรั่มอะไรเยอะโดยเฉพาะวันที่เรารู้สึกว่าโอเคผิวมันไม่ได้ดื้อมากเนาะนวดกันไปนะคะเทรนเบาๆมือแต่ว่าก็สักนิดนึงอ่ะยกกระชับหน่อยให้มันตื่นๆหน่อยสำหรับตัวบำรุงนะคะก็จะใช้เป็น Tatcha The Water Cream นะคะตัวนี้ก็เพิ่งเปิดกระปุกใหม่มาไม่นานเนาะช่วงที่ผ่านมาแอบเห็นเมคอัพอาร์ติสต์ฝั่งอเมริกานะคะใช้ตัวนี้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราก็เลยกลับมาใช้เขาเพราะว่ามันเป็นเจลครีมมันก็จะไม่ได้รู้สึกหนักอะไรแต่ว่าเรียนรู้ว่าเธอต้องทำมอยส์ไรเซอร์นะเพราะถ้าเธอไม่ทารองพื้นเธอไม่สวยเด้ออย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวสแปทูล่ามันจะฟ้องถ้าเกิดมีความไม่เรียบเนียนอะไรบางอย่างแอบอยู่หลังจากเตรียมผิวเสร็จแล้วนะคะก็อยู่ที่อุปกรณ์แล้วเนาะถามว่าโมเมจะใช้ไพรเมอร์หรือใช้อะไรไหมนะคะสำหรับวันนี้คิดว่าจะไม่ใช้เพราะว่าไม่ได้จะต้องแบบอยู่ทั้งวันอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าจะมาใช้เทคนิคของสแปทูล่าอย่างที่บอกนะคะซึ่งสแปทูล่าเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอุปกรณ์ที่มีมานานมากแล้วแล้วก็เมคอัพอาร์ติสต์ก็คือใช้กันon and off ก็คือมีช่วงที่ฮิตมีช่วงที่แบบเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเกาหลีเนี่ยเขาก็ฮิตกันมากนะคะมุมไปจริงๆแล้วมีสเปทูล่า2อันอันแรกเนี่ยก็คือซื้อร้านแบบร้านจีนใน Lazada Shopee อะไรเงี้ยไม่กี่บาทนะคะหลักร้อยมาก็ใช้ดีใช้ได้เหมือนกันส่วนอีกอันนึงก็คือลองดูเพราะว่าเห็นว่าแบบอินเทอร์เน็ตก็คือวีดกับเขามากนะคะนั่นก็คือของ Picasso นะคะ Picasso ก็จะเป็นแบรนด์ที่มีขายแบบโด่งดังในเกาหลีเนาะซึ่งเขาก็จะมีซองมาให้หน้าตาแบบนี้นะคะบางช่วงเนี่ยก็จะมีความพิเศษเป็นแบบมีแพคเกจจิ้งนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมาพร้อมกับฟองน้ำบ้างอะไรบ้างนะคะถามว่ามีความแตกต่างกันขนาดไหนวงไปคิดว่าอย่างแรกเลยนะที่ต้องดูก็คือความบางของสเปทูล่านะคะบางอันมาแบบหนาเตอะก็จะไม่ค่อยช่วยอะไรก็จะได้คล้ายๆกับสิ่งที่เราลงปกติแต่ว่าอันนี้มันมีความค่อนข้างบางด้านนี้นะคะก็เลยเป็นตัวที่ชอบแล้วก็จะใช้คู่กับรองพื้นตัวที่ชินและรู้เท็กซ์เจอร์ของเขาดีแล้วนะคะนั่นก็คือ All Hours จาก YSL นั่นเองนะคะซึ่งก็เป็นเฟเวอริตของ2022ด้วยอันนี้ก็คือเราจะใช้ปั๊มหนึ่งก่อนเนี่ยนะคะสเปทูล่าเนี่ยนะความดีของเขาก็คือเขาจะทำให้เราใช้รองพื้นน้อยลงวิธีการนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูชัดๆเนาะมุมเองก็ไม่ค่อยเห็นถ้าทำแบบนี้นะแต่ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่เราก็จะปาดขึ้นมานี่ให้มันได้ประมาณอย่างนี้จะมันจะไม่ใช้ตรงๆลงไปแบบนี้นะคะจะเป็นการเหมือนเอียงประมาณ45องศาใช่ป่ะแล้วก็ทำไมต้องเงียบด้วยอะตอนทำกลัวอะไรหรอนี่มันจะเป็นประมาณอย่างนี้มันจะเหมือนแผ่รองพื้นให้เราเนาะคือแทนที่เราจะจุดอะไรลงไปในที่ใดต่างๆสักหนึ่งที่อันเนี้ยมันเหมือนช่วยเกลี่ยช่วยปาดแบบเหมือนเวลาเราปาดหน้าเค้กอะให้มันเท่าๆกันก็จะดูแปลกๆนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องกังวลไปมุมไม่จะรอให้มันเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ใช้บิวตี้เบลนเดอร์นะคะซึ่งแบบมาดแบบสุดทางมากจริงบีบจนเกือบจะไม่เหลือน้ำเหลืออะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อยๆพาวน์ลงไปคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันติดบิวตี้เบลนเดอร์ขึ้นมาไม่เยอะนะคะแสดงว่ามันติดอยู่ที่ผิวเรามากกว่าเนาะถ้าเป็นรองพื้นที่ไฮเดรตติ้งกว่านี้นะคะไม่ได้เป็นแบบ long wearing foundation เนี่ยมันอาจจะติดขึ้นมาเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าผมเลือกรองพื้นที่มันค่อนข้างจะเป็น long wearing foundation มันก็เลยแห้งเร็วหน่อยแล้วก็จะติดฟองน้ำติด beauty blender เนี่ยน้อยหน่อยแต่ด้วยเทคนิคเองอ่ะมันก็ช่วยแล้วแหละ
ระดับหนึ่งเหลือเท่าไหร่มุมจะเอาขึ้นไปที่หน้าผากซึ่งไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะทริคของการลงรองพื้นให้ดูแบบมีความเป็นธรรมชาติก็คือไม่ได้ลงหนาเท่ากันทั้งหน้าเดี๋ยวตรงไหนที่มีปัญหาเราก็ค่อยมาใช้แบบคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆช่วยไปนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเราสามารถลงได้อีกชั้นนึงบางๆเฉพาะที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาส่วนบริเวณอื่นๆเดี๋ยวมุมจะใช้คอนซีลเลอร์ในการแก้ไขปัญหาแทนหน้าผากมุมก็จะลงเฉพาะแค่กลางๆที่เรารู้สึกว่าเออมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องมีอะไรรองอยู่แล้วก็เหมือนเดิมนะคะรอสักครู่แล้วก็เอาฟองน้ำมาค่อยๆเกลี่ยจริงแล้วถ้าเป็นสายแบบเกาหลีหน่อยเขาก็จะใช้ฟองน้ำหรือสปอนจ์ที่มันหน้าตาเป็นแบบแบนๆนะคะแล้วก็ก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังคงชินกับการจับ Beauty Blender ของเรานะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันก็ให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแหละขึ้นอยู่กับความถนัดมืออะไรมากกว่าก็จะเป็นการลงรองพื้นด้วยน้องสเปตูล่าของเรา1อันแบบนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดมีตรงอื่นที่เราไม่พอใจอย่างที่บอกเดี๋ยวมงไปจะใช้คอนซีลเลอร์เติมเข้าไปแต่ว่าสังเกตเห็นว่าเท่าที่ดูอะรองพื้นนะคะเวลาใช้สิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนมันเนียนไปกับผิวมากขึ้นแล้วมันก็ไม่เป็นจุดเป็นดวงเราใช้รองพื้นน้อยลงเนี่ยจริงๆยังมีสิ่งที่เหลืออยู่บนหลังมืออีกประมาณนี้นะคะกับ1ปั๊มของรองพื้นแต่ว่าเราได้ coverage ที่มงไปเชื่อว่าหลายๆคนน่ะถ้าเกิดไม่ได้มีรอยแผลเป็นหรือว่าอะไรจากสิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแฮปปี้กับมันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นวิธีการใช้สเปตูล่าแบบของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟินิชลุคทั้งหมดนี้นะคะด้วยการใช้คอนซีลเลอร์กันคอนซีลเลอร์ที่ใช้นะคะเป็นคอนซีลเลอร์เกาหลีเนาะยี่ห้อลูน่านะคะจริงๆปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเฟเวอริตอีกตัวนึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นคอนซีลเลอร์ที่บางแต่ว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีนะคะเราก็จะใช้เทคนิคแบบลิฟติ้งคอนซีลเลอร์อะไรต่างๆส่วนบริเวณที่เป็นรอยแผลเป็นสิวนะคะต้องการการปกปิดเยอะนิดนึงก็จะใช้ Hourglass Vanish Concealer ตัวเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้สีเป็นสีฟอนเนาะมันก็จะเข้มขึ้นนิดนึงไหมนี่ก็คือบริเวณที่เราลงคอนซีลเลอร์จะสังเกตเห็นว่าตัวลูน่ากับตัว Vanish เนี่ยสีมันจะต่างกันใต้ตาให้ใช้สีสว่างหน่อยได้แต่ว่าบริเวณที่เป็นรอยแผลเป็นนะคะพยายามเลือกคอนซีลเลอร์ให้แมทช์กับรองพื้นมากที่สุดนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นและคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะสกอปนิดนึงนะคะแล้วก็เสร็จด้วยแป้งกันนั่นเองประมาณแบบนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการใช้สเปตูล่าของโมเวนะคะในการลงรองพื้นเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนได้บางคนบอกว่าอยากได้ลุคที่โกลว์กว่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แป้งหรือว่าจะไปเลือกรองพื้นที่มันมีความโกลวี่มากกว่านี้ก็ได้แต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราทำในชีวิตจริงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันติดทนนานในจังหวะที่ยังต้องใส่แมสอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะมันก็โอเคเนาะสุดท้ายเพื่อให้มันแป้งน้อยลงนะคะสำหรับเราเนาะเราก็จะใช้เป็น setting spray นะคะซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจาก Urban Decay เขาหายออกจากประเทศเราไปแล้วนะคะดิฉันก็ตามหา setting spray อื่นๆอะไรใดๆเนาะอีกตัวนึงที่ใช้บ่อยมากๆแล้วก็ได้กลับมาจากลอนดอนอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือ Milk Makeup HydroGrip Set and Refresh Spray ตัวนี้นะคะซึ่งมันก็นะใกล้จะหมดแล้วกุ้มใจแล้ว1ฉีดเบาๆให้ความแป้งมันน้อยลงแล้วก็รอให้มันเซตตัวสักครู่หนึ่งนะคะและนี่ก็เป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ใช้สเปตูล่าให้ดูนะคะว่าเรามีการลงรองพื้นยังไงนะคะซึ่งเอาจริงแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างจากการลงรองพื้นปกติหรอกคุณผู้ชมแต่เราเตรียมผิวให้ดูด้วยนะคะจะได้เหมือนลองหัดเตรียมผิวกันใหม่ไปด้วยกันแต่อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวพอไปเกาหลีจริงๆแล้วไปเรียนเทคนิคสไตล์แบบโคเรียนเกาหลีเกาใจมาแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงในเรื่องของการเตรียมผิวหรือการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะเดี๋ยวยังไงมุมไม่จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งก็แล้วกันเท่าที่เห็นนะคะสเปตูล่าเนี่ยในแอปช้อปปิ้งต่างๆนะคะแอปส้มแอปน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นของพิคาโซก็ได้นะคะยังไงก็ไปลองดูกันก็แล้วกันนะคะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจที่คุณจะสามารถเอามาใช้ได้ไหมมันมีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักร้อยปลายไปจนถึงแบบบางอันก็มีเป็นพันก็มียังไงก็ดูร้านที่มันน่าเชื่อถือมีรีวิวดีๆหน่อยก็แล้วกันนะคะพวกร้านพรีเกาหลงเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถหาสิ่งนี้ให้คุณได้นั่นเองนะคะมุมไม่คิดว่ามันก็เป็นทูอีกอย่างนึงที่ใช้แล้วทำให้การแต่งหน้าของเราเนี่ยมันอัพเวลมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงถ้าเกิดใครลองแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้นะคะก็หวังว่าคงจะให้ประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังงงว่า
เราจะต้องมีไอ้สเปตูล่านี่มาอยู่บนหน้าเราทำไมนั่นเองนะคะโอเคอ่ะใครที่อยากรู้ว่าในลุคนี้นะคะใช้เครื่องสำอางอะไรไปบ้างนะคะดูใน description box ด้านล่างได้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยว่าทำยังไงให้คิ้วมันแบบสัมพันธ์ไปกับสีผมอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูได้ในคลิปหน้านะคะจะมีบอกสอนวิธีการสัมพันธ์คิ้วเข้ากับสีผมใหม่แบบนี้นั่นเองค่ะติดตามได้นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบาย